ครับวันนี้นี่ถือว่าแฟนๆที่เข้ามาชมที่สนามกีฬากลางราชบุรีนี่ก็สมใจนึกจริงๆครับตอนลุ้นประตูที่50ของทางเอมเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับแล้วก็เขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาทำได้นะครับมาดูนะครับครึ่งหลังครับอีก45นาทีนะครับเกมจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เริ่มแล้วนะครับครึ่งหลังแต่ก็มีเกมหยุดไปช่วงนาที38นะครับเนื่องจากไฟสนามนั้นดับแล้วก็กำลังไม่เพียงพอนะครับก็หยุดไปประมาณ5ถึง8นาทีได้นะครับก่อนที่จะกลับมาแข่งกันต่อแหมพอกลับมาแข่งต่อกลายเป็นว่าเกมของบางกอกกลาสช็อตอยู่แล้วก็ช็อตเข้าไปใหญ่เลยครับครับทีมที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกได้เนี่ยคือต้องต่อเนื่องนะครับครับคือจะมาเล่นแบบคือดี10นาทีไม่ดีอีก5นาทีไม่ได้นะครับมีโอกาสแล้วหลุดขึ้นมาแล้วหลุดแล้วยิงเลยครับพี่ครับตอนนี้บางกอกกลาสขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้โหเนี่ยนะครับเป็นอาร์เรลโรดิเกสครับซัดประตูที่2ให้กับตัวเองครับแล้วเป็นประตูที่3ครับให้กับบางกอกกลาสครับโอ้โหขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ2นาทีแรกเลยครับครึ่งหลังแล้วเนี่ยจังหวะนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวอีกแล้วนะครับจังหวะที่เปิดมาให้โดยดาเนียลโรดิเกสครับแล้วอาร์เรลโรดิเกสครับใช้ความสามารถดึงหลบผู้เล่นของทางราชบุรีถึง3คนนะครับแล้วยิงผ่านผู้สาประตูกฤษครับวันนี้เป็นนายประตูน้ำจริงๆครับโอ้โหนี่เจอความสามารถเฉพาะตัวสวยๆนั้นเลยครับ3-2 ครับ BG ขึ้นนำดูครับแต่ BG นี่อย่าเพิ่งไว้ใจนะครับว่าคือนำเร็วก็จริงครับครึ่งแรกก็นำเร็วครับครึ่งแรกในประตูแรกได้มานาทีที่10นะครับจากบดินทร์ปาลาแล้วนี่มาได้อีกประตูนะครับครึ่งหลังนะครับโอ้โหจากทางอารยาครับหรือเอริกออริเกสครับ3-2นะครับในตอนนี้มาดูครับราชบุรีเจ้าบ้านนี่จะไล่ได้อีกหรือเปล่านะครับราชบุรีนี่จมูกจากขวาไปซ้ายนะครับในจอภาพนะครับขณะที่ทางบางกอกกลาสนี่จมูกจากซ้ายไปขวาขวาคอนมาจะให้โดดเติมนี่ครับทางริมเส้นเหรอรุ่นนี้ไม่ทันเอาละครับตอนนี้ทางราชบุรีก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเอาปุรุยาม่าออกครับยานิกยาโลนะครับแหมวันนี้เริ่มทีนี่อาจจะเรื่องมีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ว่าวันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับลงเล่นในช่วงครึ่งหลังเลยกับเป็นคนทำประตูออกนะครับปุรุยาม่าแม่จังหวะที่กำลังกระชากไปเลยนะครับอาร์เรลรีเควสครับเจอหยุดเสียบอลตรงกลางครับพลิกไปได้มาที่เอเบติเฟเดสมีตัวเตือนทางริมเส้นด้านขวาแล้วโอ้โหให้บอลลูกนี้ไม่ไหวครับศิลาแม่นี่ต้องแถมมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงแล้วตอนนี้ให้บอลเผื่อไปเยอะครับไม่รู้ว่าศิลาเสียศูนย์หายหรือยังศิลาสีกำปังตรงนี้สองพี่น้องตระกูลสีกำปังในลงเล่นพร้อมๆกันหมดเลยครับทั้งอดิศักดิ์นะครับศิลาเปิดจ่าขึ้นมาเป้าหมายอยู่ที่นี่นะครับทางนั้นอาร์เรลโรดิเกสและความสามารถเฉพาะตัวดีอยู่แล้วครับดูครับพลิกเข้ามาดึงออกขวาครั้งหนึ่งแล้วไหลเข้ามาตรงนี้แต่ว่ายังลงไปตัดได้ทันครับทุกคนกดยาวมาเลยครับตอนนี้จะไปได้ไหมโอ้โหสปีดมานะครับไม่ไหวครับเสียบอลอีกหมายเป็นจังหวะสวนเลยครับลูกนี้แล้วซัดเลยครับโอ้โหโดนมือหรือเปล่าลูกนี้บอลเหินข้ามคานไปนะครับไปโดนมือของอุกฤษปิดเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้บล็อกดีเปิดยาวอีกครั้งหนึ่งเอาลูกนี้ล้ำหรือเปล่าน่าจะล้ำไปแล้วนะครับธงขึ้นจะขึ้นใช่โอกาสครั้งแรกเลยนะครับก็โดนจับล้ำหน้าครับสุรชาติตอนเล่นกับเพื่อนตำรวจนี่ถือว่าเป็นคีย์แมนตัวสำคัญเลยนะครับนี่ยังไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับลูคัสสุดหน้าตัวเป้าจริงๆไม่ทำอะไรเลยครับให้มาสวยมากคราวนี้จะได้ไหม
ปิดมาโรลิพลิกขึ้นมาแต่ว่าจับบอลไม่ดีเองครับสาจะพลิกหนีแล้วประกอบกลาสตัดได้สูงอย่างวันนี้ต้องคืนให้คลิปเปิดยาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ยังติดเปิดทางซ้ายเอกลักษณ์จิ้มบอลถึงบอลก่อนครับตัวนี้ไปเองนะครับเอกลักษณ์จ่ายนายให้เอเบติเฟเดสต้องล็อกกลับครับแล้วหาจังหวะก่อนที่จะถ่ายมาทางริมเส้นกีฬาขึ้นมาเติมแล้วตอนนี้เปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหแต่ว่าจังหวะที่เปิดมาในเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับกีฬาแล้วไปอัดเข้านี่ไม่ได้นี่ครับไอเดียดีนะครับกีฬาแต่ว่าเปิดลึกไปนะครับเพื่อนเข้าไม่ถึงจังหวะนี้ครับแต่ก็ต้องวันลบเนี่ยแหละครับต้องออกมาคอยขวางไว้ด้วยครับไม่ไว้ใจเหมือนกันวันนี้ก็ยังประกบไม่ได้นะครับแมตต์สมิธประกบเฮเบอร์ตี้ไม่อยู่ครับครับเจอความสามารถเลี้ยงบอลแหวก3คนนะครับคือตำแหน่งของเฮเบอร์ตี้เฟรนเดสวันนี้นี่จริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นลงมาเป็นหน้าต่ำใช่ลงมาต่ำมากครับเลยทำให้แมตต์สมิธซึ่งเป็นเซนเตอร์ของมากอกกลาสเองก็ไม่กล้าขยับขึ้นมาตามด้วยนะครับถ้าขยับขึ้นมาตามด้วยจะเปิดพื้นที่เปิดช่องให้พวกกองหน้าตัวเป้าของทางราชบุรีเนี่ยครับอาจจะใช้ประโยชน์ในการจับพื้นที่ในเจาะไปได้แต่ว่าวันนี้ถือว่าเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีเนี่ยสนุกเลยนะครับยิงกันเยอะมากจะตัดบอลได้หายมาชิงคืนใหม่ครั้งนึงแต่ว่าจับบอลไม่ดีเองครับนี่จับบอลเกิดไกลตัวต้องล้มตัวจับบอลออกข้างไปก่อนครับต้องเราเซอร์สแคมบี้ทุ่มคืนให้กับแคมบี้แต่ที่จ่ายในมาวันนี้จะพลิกก็พลิกไม่ได้ครับโดนเบียดพอดีเป็นเดซังวันนี้พลิกที่สวยแล้วผ่านไหมลูกนี้ตอนนี้จิ้มคืนมาเนี่ยเป็นการต้องเป็นการจิ้มต่อไปครั้งนึงแล้วต้องจะล็อกกลับมาแล้วก็ไปโดนปีกนะครับไปโดนสระบุตรทุ่มผิดตำแหน่งครับแล้วต้องเป็นกระลักทุ่มไกลเข้ามานะครับตัวนี้จ่ายนายแล้วตวัดเท่าไหร่ครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ยังติดปิยะนกนะครับที่สกัดบอลทิ้งไปไม่หลุดตำแหน่งนะครับปิยะนกกิริชก็ยังไม่ได้บอลเลยดีกว่าครับพูดแบบนี้ก็ยังโอกาสยังมาไม่ถึงด้วยครับเอายิงแล้วตีเสมอจนได้ครับโอ้โหดูครับแม่วันนี้นี่เลยแล้วครับแม่นึกว่าจะยิงแค่ประตูแต่ว่าวันนี้ซัด2ประตูเลยครับตีเสมอจนได้เป็น3ประตูต่อ3ครับเอเบอร์ตี้เฟรนเดสครับโอ้กลายเป็นประตูที่51นะครับในการลงเล่นให้กับทางราชบุรีนะครับดูจังหวะที่ลุยขึ้นมานะครับโอ้โหยานิกยานโลนะครับเปิดให้กับทางเฮเบอร์ตี้ครับโอ้นี่ลงมาเห็นผลจริงๆครับยานิกยันโลบอลเลยมาถึงเฮเบอร์ตี้ที่ตัวประกบไม่มีครับโอ้ไปปล่อยพื้นที่ให้กับเฮเบอร์ตี้ว่างๆครับโอ้แล้วขยันอยู่แล้วครับเป็นประเภทที่วิ่งเข้าหาบอลครับเฮเบอร์ตี้ไม่ได้เป็นประเภทที่รอบอลอยู่กับที่นะครับนี่ครับได้ประตูที่2ของวันนี้นะครับเฮเบอร์ตี้ลุ้นแฮตทริกครับเกมวันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับมีสิทธิ์เปลี่ยนได้เลยทุกเมื่อครับโอ้แล้วกลายเป็นเดนิเอลโรดริเกสครับนี่นะครับที่ไปดึงเข้าไว้โดนใบเหลืองไปคนหนึ่งโอ้วันนี้4ใบเหลืองนี่ตกอยู่กับฝั่ง BG หมดเลยนะครับลาสรัสคาอิมบี้ปิยะชนกนะครับอาเรียลโรดริเกสแล้วก็เดนิเอลโรดริเกสครับเดนิเอลโรดริเกสหรือเดนิเอลโตตี้นะครับจะเป็นเพลย์เมเกอร์เลยนะครับของทางบางกอกกลาส
เกมวันนี้ถ้าเกิดว่าทางราชบุรีมิดผลนี่บทหนักๆนี่ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมครับมีสิทธิ์ได้ประตูเพิ่มนะครับเพราะที่เกมเพิ่งจะผ่านพ้นไป10นาทีเองครับครึ่งหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยจะเล่าให้มาวันนี้เปิดโด่งมาเลยครับนี่ไล่มาจะทันไหมแต่ว่าก็หลังถึงก่อนครับยานกใช้ตัวปังเอาไว้นะครับก่อนที่จะปล่อยบอลออกมาเสียงแฟนของราชบุรีมิตรพลนะครับเสียงดังลั่นเลยนะครับในสนามยาวไปครับให้กับทางลูคัสอยู่นู่นผู้สินเป่าบอกว่าลูคัสมันก็ไปโดนกดเอาไว้ครับดูครับเจอแมสมิธนะครับผู้เล่นในสายยุโรปเหมือนกันนะครับโอ้โหเกี่ยวเลยครับคือถ้าขึ้นไปแล้วแขนไม่กลางนี่ยังโอเคนะครับมาลุ้นจังหวะฟรีคิกนะครับแล้ววันนี้ดูว่าเฮเบตี้หรืออาเรียลโดริเกสจะแฮตทริกก่อนกันด้วยต้องออกมาฟังแผนก่อนนะครับเอกลักษณ์ทองกฤษเอาซ้ายนะครับแล้วนี่คือตอนนี่เป็นมุมเป็นเหลี่ยมที่เฮเบตี้เฟอร์เนสจะซ้อมมาเลยครับนี่เขาซ้อมโชว์เลยนะครับในซ้อมโชว์จากในการเล่นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยซ้อมมาแล้วซ้อมยิงเข้าเกือบทะลุลูกเลยซ้ำนะครับมาดูครับจะทำได้ไหมผ่านโค้งเข้ามาเรียนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่ซ้อมมาแล้วนะครับลูกซ้อมเลยนะครับทำแฮตทริกได้สำเร็จครับวันนี้เอเบตี้เฟรนันเดสครับโอ้โหสุดยอดมากวันนี้สุดยอดจริงๆครับโอ้โหแฮตทริกครับแฮตทริกของเขาครับจริงๆแฟนๆน่าจะมาแสดงความยินดีในสนามเลยครับโอ้โหโอ้วันนี้ครับโชว์ฟอร์มพระเอกตัวจริงครับเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับโอ้นี่จังหวะฟรีคิกด้วยซ้ายครับแล้วบอลโอ้โหนี่จังหวะมุดลงมาพอดีครับผู้สาประตูวันลบนี่พุ่งไม่ถึงครับบอลนี่หนีมือผู้รักษาประตูแล้วบอลโค้งเข้าเสียบมุมเรียบร้อยครับโอ้โหแฮตทริกของเฮเบอร์ตี้ครับยิงไปหมดนั้นนี่เกิน50ประตูแล้วครับวันนี้ดูนะครับวันนี้นี่นะครับโอ้โหคุณจริงมิติกาญจนานะครับประธานสโมสรนะนี่ตามหลังอยู่2ประตูครับตอนนี้พลิกนำแล้วครับโอ้โหนี่บอลที่อ๋อแล้วก็โดนใบเหลืองครับของลูคัสคีเซวิชนะครับโอ้โหดูว่าจะโดนไปทำอะไรนะครับลูคัสคุณรัตเนี่ยเป็นประตูแรกที่ราชบุรีได้ขึ้นนำนะครับวันนี้ใครจะคิดนะครับว่าโอ้คือหนึ่งอย่างที่คือทำให้เกมในครึ่งหลังเปลี่ยนก็คือการเอายาโล่ลงมาด้วยนะครับกับนี่เป็นวันที่เรียกว่าแฟนๆของทางราชบุรีมิตรผลนี่ไม่ลืมเลยครับเป็นคืนแห่งความทรงจำอย่างแท้จริงเลยนะครับสนุกมากดูเป็นการคัมแบ็กที่แบบเหลือเชื่อมากนะครับไม่มีใครคิดนะครับว่าโดยมังกรฟ้าเนี่ยยิงนำไป 2-0 ครับแต่ว่าราชบุรีมิตรผลนำตีเสมอเป็น 2-2 ก่อนที่จะจบครึ่งแรกนะครับแล้วก็ในครึ่งหลังนี่มาโดนมังกรฟ้าสตัดอีกประตูนึงครับขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ2แต่ว่าราชบุรีนั้นตีเสมอไล่มาเป็น 3-3 ครับแล้วมาแซงหน้าเป็น4ประตูต่อ3ครับโอ้แล้วต้องเอาดาโก้ทาเชสกี้ลงมาแทนที่ของดาเนียลโรดริเกสครับดูครับจะได้ไหมลองซัดดูลูกนี้แต่คว้าเอาไว้ได้ก่อนนะครับโอ้โหล้มตัวคว้าบอลได้สวยมากครับทางอุกฤษลงมีมาที่เฟรนเดสโดนเตะร่วงลงไปแล้วเหลืองเลยครับ
ก่อนนะครับอยู่ตอนแสงวงไปอัดข้อเท้าเฮเบอร์ตี้ครับดูจังหวะที่เข้ามามีหวดไม่ยั้งเลยครับ5ใบแล้วนะครับใบเหลืองของทางมังกรกราสวันนี้ขึ้นมาจอนิกจอนิกไปซ้ายวันนี้ล็อกกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหาจังหวะมุมแตกทอดตัวแต่ว่าเจอกับทาวุฒแต่ว่าอาศัยความแข็งแกร่งเข้าไปเบียดมาแต่พอเลี่ยมบอลเสียแล้วนี่ก็ไปกดทาวุฒมาสุดเอาไว้ครับว่าเกมนี้เป็นเกมแห่งฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะครับถ้าได้อีก1ประตูนี่ถือว่าปิดกล่องเลยนะครับผมมองว่าวันนี้เป็น Match of the Week เลยคือถ้าจะพูดจริงๆนะคือว่าในนัดนี้เนี่ยถ้าไม่รวมวันพรุ่งนี้นะครับถ้ารวมวันพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าประทับใจมากวันนี้แฟนๆคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะดูคือนอกเหนือจาก7ประตูที่ยิงกันในถึงจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ยังสุดยอดมากอ้าวปัดมาเกือบเข้าประตูเหมือนกันครับโอ้ออกมาทางอุกฤษวงมีมานะครับปัดบอลเนี่ยไปโดนตัวของทางอาเรียโรดิเกสครับดีเดบอลนะไม่กระเด้งนะไม่ตรงกรอบคือวันนี้เนี่ย7ประตูเป็น7ประตูที่สวยๆทั้งนั้นด้วยนะครับกดจุดอนุรักษ์สีเกิดเจ๋งมากๆเนี่ยเลยคือสตาฟโค้ชกำนั่งใจกันไปแถวเลยอุตส่าห์กอดกันกลมตั้งแต่นู่นเลยครับช่วง13นาทีแรกเลยครับนึกว่าแบเบอร์แล้วตอนนี้กลายเป็นแบเบาะเลยครับเพราะว่าราชบุรีเนี่ยกลับมาแบบเหลือเชื่อมากแบบเพชรไม่ประมาทนะครับเตะทิ้งต้องชมโค้ชด้วยนะครับโคเซ่รอมาติดนะครับ นี่ยังงงอยู่นะครับบันลบแซจิวโดยเฉพาะฟรีคิกนะครับประตูที่4เนี่ยเป็นประตูที่โอ้โหลบแซจิวงงมากแล้วประตูที่4เนี่ยท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของราชบุรีเนี่ยถ้าเกิดมาเข้าไปใน Facebook ของราชบุรีเนี่ยจะมีลูกนี้โชว์ด้วยนะครับลูกซ้อมโชว์นะครับของทางเอเวอร์ตี้เฟรนเดสโชว์ด้วยมีให้เห็นเลยครับเอเวอร์ตี้เฟรนเดสเนี่ยผมซ้อมลูกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วซ้อมแล้วยิงเข้าทุกลูกด้วยโอ้โหนี่แสดงว่าเขาซ้อมมาโดยเฉพาะเลยเป็นระยะที่ทำการพอดีของเอเวอร์ตี้ครับเปิดกลางมาโอ้ไม่มีใครประกบเลยลูกนี้แต่ว่าจับบอลจังหวะแรกไม่ดีครับช้าไปนิดนึงแต่เจสซี่โอ้โหมีสิทธิ์เหลืองที่2หรือเปล่าเหลืองแรกครับท่านโทษเตะลูกนี้ไม่ได้เลยครับเตะไม่ได้เลยโอ้พอ EG ตามหลังแล้วกลายเป็นเล่นเป๋หมดเลยนะครับจังหวะเข้ามาของชิดเกสโรครับถ้านับรวมใบเหลืองของดาเนียลโรดิเกสด้วยนี่ก็จะแผงมิดฟิลด์นี่จะ3คนเลยนะครับแต่ว่าดาเนียลโรดิเกสจะโดนเปลี่ยนตัวไปก่อนแล้วนะครับหกใบนะครับวันนี้หกใบถ้าบีจีอยากจะเป็นทีมที่มีมาตรฐานสูงระดับที่ไปลุ้นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกได้หรือไทยลีกได้เนี่ย BG จะต้องเซฟตรงนี้ด้วยนะครับคือตอนนี้ที่เหลือคือสราวุธเหลือสุรชาติสุวรรณพัฒน์แก้วอีกคนหนึ่งที่ยังไม่โดนใบเหลืองนะครับแมทธิวสมิธแมทสมิธด้วยอีกคนนะครับแมทธิวสมิธอีกคนที่ไม่อยากนับคือวอลลอปซาจิวครับว่าไม่ได้เป็นเล่นที่อยู่เอาเพลย์นะครับครับพอโดนอะไรกระทบนิดๆเนี่ยนะจะมีสมาธิจะหลุดไปนี่ยังเดี๋ยวจะต้องพัฒนาอีกเยอะครับในทีมที่ระดับที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ได้มีระดับกระตุ้นทุกสัตว์พลิกสวยมากนะครับสราวุธออกบอลได้เร็วครับวันนี้เบิ้ลต่อมาอีกครั้งหนึ่งเอ้าไปดึงเสื้อเขาโอ้โหแล้วไปตบนี้ไม่ได้ครับสุรชาติสาลีพิม
ใจบันเลยใจบันเลยข้อมูลนี่ไปโดนเต็มๆเลยครับคือไปโดนเอกลักษณ์ทองกฤษตึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุรชาติเนี่ยคือไปหงุดหงิดนี่ไม่ได้ครับคือต้องปล่อยไปตามเกมครับสุรชาตินี่กำลังสปีดไปแล้วแต่ว่าเนี่ยครับไปเหวี่ยงแบบนี้ครับโอ้คือใจของสุรชาตินี่ใจร้อนแล้วก็มุ่งมั่นอยู่แล้วครับเจอดึงแบบนี้ก็หงุดหงิดครับยิ่งสกอร์ตามหลังอยู่ด้วยนะครับโอ้โหโดนฟาดเข้าไปเต็มๆปลายคางครับแต่ว่าลุกขึ้นมาก็มีใบเหลืองรออยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปดึงนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เหลือกองหลัง2คนแล้วก็อีก1ผู้รักษาประตูครับที่ยังไม่โดนใบเหลืองของทาง BG นะครับวันนี้ใบเหลืองในสนามนี่9ใบนะท่านผู้ชม9ใบคืออาจจะเยอะสุดในวีคนี้ก็ได้ครับโอ้แล้ว8ใบนี่อยู่ที่ทีมเยือนนะไปดึงเขาก่อนนะครับก็ต้องโดนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะให้สุรชาติสารีพิมพ์คนเดียวโดนไม่ได้นะครับเพราะว่าคือจังหวะที่ทำฟาวล์เนี่ยมาทางสุรชาติเองก็ไปออกอาการแบบค่อนข้างที่จะน่าเกลียดนิดนึงคือไปปัดเขานี่ไม่ได้ก็ทำให้กระต้องปิดกระโดดแบนครับเป็นใบที่2ของราชบุรีมิตรผลนะครับคนแรกก็คือทางด้านของลูคัสซิมอนซิกวิชนะครับโดนไปตอนนี้9ใบครับเป็นของบางกอกกราส7เป็นของราชบุรีมิตรผล2นะครับปล่อยยาวขึ้นมาคราวนี้คว้าได้สบายครับอุกฤษออกบอลเร็วทันทีมาครับมาที่นี่ครับจอนิกให้มาแต่ว่าลูกนี้ให้บอลเผื่อไปเยอะแต่ว่าอย่าไปจิ้มเอาบอลมาได้ครับโอ้โหดูครับวันนี้ขยันมากแล้วไปเองเลยครับโอ้โหต้องไปเบียดลงมาบุญสินไม่เป่าเลยครับวันนี้เป็นแฟชาร์ตครับก็เป็นเจ้าที่เข้าแย่งบอลมาเนี่ยตัวนี้ไหลต่อไหลผมขึ้นมาทันทีรุดเปิดมาทางนี้เปิดแรงไปนิดนึงเวลาไม่เล็ดปล่อยบอลออกข้างต้องตามดูนะครับว่าราชบุรีปีนี้นี่จะต้องให้เฮเบอร์ตี้เป็นคนที่รับภาระของทีมหรือเปล่านะครับเพราะดูจากจังหวะตรงนี้ครับเนี่ยคือเขาลงมาล้วงบอลแล้วเป็นหัวใจสำคัญด้วยนะครับคือถ้าเป็นคนเดียวที่แบกทีมเอาไว้นี่ลำบากครับลองบุกเข้ามาเลยเปิดขึ้นมาพลิกแล้วลองซัดเลยนะครับแต่ว่าก็ยิงไปโดนบล็อกครับจิ้มขึ้นมาค่อยเซตบอลแตะแล้วสปีดไปเลยครับเพราะตัวเองเร็วอยู่แล้วครับจองนิกไปเองเลยครับจองนิกลูกนี้กระชากขึ้นมาแต่ว่าแทนที่จะออกบอลให้เพื่อนกลับไม่ยอมออกไปห่วงบอลมากไปหน่อยโอ้จริงเกมเหลือเยอะเลยครับอีกตั้ง20นาทีนะครับ22นาทีครับยังมีอะไรเกิดขึ้นได้หมดนะครับสรุปสุนไทยมาวันนี้เจฟสกี้ออกบอลไปที่สรุปมาสุกเปิดเข้ากลางมาแต่ว่าเบาเกินตัดได้แล้วสวยสนิทเคาะคืนมาที่วิธีเฟรนเดสเอาไปที่ช่องหนึ่งวิธีเฟรนเดสดูนี้ข้ามฟากไปเลยนะครับไปขึ้นทางฝั่งขวาครับที่ศิดาติดกำปั้งศิดาต้องดึงกลับมาชาทีหนึ่งก่อนที่จะถ่ายเพื่อนไปไม่ได้ก็ดึงนะครับศิดาก็กลายเป็นเกมของทางราชบุรีมิดผลเลยครับอีกหนกทิ้งครับแล้วรูปเกมของบางกอกกราสนี่ไม่ได้เล่นต่อบอลเท้าสู่เท้าเหมือนช่วงครึ่งแรกแล้วนะครับกลายเป็นว่าใช้ความสามารถของนักเตะเข้าไปอย่างเดียวครับคือไปเล่นมาเนี่ยคือเล่นดีตอน 2-0 ครับ
พอหลังจากที่โดนตีไข่แตกแล้วในเกมเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหโมเมนตัมเหมือนกับมันหายไปเลยครับตัวเองที่ครองบอลอยู่นี่ครองบอลไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นราชบุรีที่ปลุกจนในสุดเนี่ยมาตีเสมอจนได้ที่รออยู่ข้างสนามคือชาตรีฉิมทะเลนะครับหมายเลข29ของทางบางกอกกราสนะครับตัวสำรองคนสุดท้ายจะลงมานะครับชาตรีฉิมทะเลอาเจฟสกี้เปิดข้ามฟากมาเลยนะครับมาขึ้นที่สราบุตรเอาบอลลงสวยมากแล้วปั่นเข้ามาหน้าประตูแต่ว่าก็ยังโขกทิ้งไม่ได้นะครับทางชุมพลทางมังกรการยังเก็บบอลได้ให้บอลสวยมากตรงนี้ปั่นว่าเปิดแรงเกินไปนะครับแอร์เรลโรเกสโอ้โหมือถอดตัวริมเส้นออกครับเสริมหน้าเข้าไปครับชาตรีสิงห์ทะเลโอกาสยังมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าอย่าไปมีอารมณ์กับเกมเท่านั้นเองนะครับผู้เล่นของบางกอกกราสต้องมีสมาธิกับเกมนะครับให้มากตรงนี้ไปเสียบอลง่ายแล้วจิ้มต่อมาโอ้โหตรงนี้ตะวันติดยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่หมดเกินไปนะครับไม่ตรงกรอบอีกยิงของช่องไปเหลือเกินครับเกมอยู่ในช่วง18นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเอาชองนิกชาโลลงมาเนี่ยทำให้เกมนั้นดูมีสีสันขึ้นมาเยอะทีเดียวครับในสังคมเอกลักษณ์จะเปิดเข้าในแล้วก็โดนเท้านะครับของชาตรีนะครับวันนี้นะไปวันออกข้างวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มาโอ้โหคือก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับในเฟซบุ๊กของสโมสรนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยคือเขายิงได้ก็ดีนะครับประตูที่50แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะให้เป็นไปคือเขาอยากจะให้ราชบุรีมีผลในชนะมากกว่าใช่ก็ถือว่าเป็นคนแรกของสโมสรแล้วครับที่ยิงประตูในไทยลีกครบ50ประตูด้วยครับถือว่าเป็นนักเตะที่ตำนานคนนึงเลยนะครับนะครับของทางราชบุรีมีผลนะครับราชบุรีเนี่ยคือในตอนนี้เนี่ยคือถ้าจะบอกว่าจะหานักเตะสักคนเป็นตำนานครับเนี่ยอะไรครับคนนี้ฟิลิปเปนเดสครับย้ายมาอยู่กับสโมสรตั้งแต่ปี2014นะครับครับประเดิมฤดูกาลแรกเนี่ยยิงไป26ประตูเลยนะครับคว้าดาวซัลโวสูงสุดไทยลีกเลยนะครับในปีนั้นนะครับครับจากนั้นก็ยิง19ประตูนะครับในฤดูกาลต่อมานะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะนับวันนี้ด้วยเนี่ยคือ7ประตูนะครับ7ประตูในไทยลีกนะครับสำหรับทางด้านของเอเบตี้เฟเนเดสนะครับ7ประตูนี่ยิงได้นัดที่เจอกับ BBCU เจอกับ Army United ครับเจอกับ BC เทโรศาสนะเจอกับนครราชสีมามาสด้า FC นะครับแล้วก็เจอกับบางกอกกราสนะครับนี่คือสถิตินะครับของทางเอเบตี้เฟเนเดสสุดยอดมากขอขึ้นทางกราบปั่นโค้งเข้ามาตรงนี้ต้องปัดบอลทิ้งไปก่อนนะครับเพราะออกไปแล้วนี่ไม่ถึงครับศิลาไปกระแทกเขาไม่ได้นะครับเซอร์จ้าทุ่มเร็วออกมาที่ซาเชฟสกี้แต่ว่าซาเชฟสกี้ทีนี้จับบอลยังไม่นิ่งเลย
4,560 คนนะครับที่เข้ามาในสนามนะครับวันนี้จริงแฟนๆนั้นน่าจะโอ้โหน่าจะสักหมื่นนึงนะครับน้อยไปนิดนึงนะครับราชบุรีแต่ก็เสียดายนะครับที่ทีมนั้นตกรอบไทยลีกครับนะครับก็ยังถือว่าเป็นผลดีไปที่ว่าอาจจะไม่ต้องแบ่งโปรแกรมเตะนะครับว่าเดี๋ยวยังมีหลายๆเกมรวมถึงที่อาจจะมีนักเตะบางคนเข้าไปติดทีมชาติด้วยยาโร่ยาโร่จ่ายนายลูนี่จะพลิกคืนมากับยาโร่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็โดนประกบเลยครับบอลอยู่ที่ตาเชฟสกี้ตาเชฟสกี้จ่ายครับครับจะไปขึ้นทางเนี่ยนะครับสายนี่ครับให้กับอาร์เซสแกนบี้แต่บี้ให้บอลสวยพลิกกลับมาแต่ว่าลูกนี้พอพลิกกลับมาเนี่ยเขารออยู่พอดีอย่างเงี้ยผู้ต่อสู้แต่ว่าเปิดมันก็เปิดไม่แม่นต่อนะครับหลุมยาวเข้ามาแล้วผู้สาประตูเอาออกมาโอ้โหเกือบจะพลาดเหมือนกันนี่ครับไปเจอกับชาตรีชินทะเลนะครับซึ่งโดดสูงครับรุ่นนี้ดูครับชาตรีขึ้นมาสูงมากคือเหมือนกับยืนประกบตัวผู้รักษาประตูเลยนะครับแต่ว่าแหมวิ่งถลาเข้าใส่เนี่ยครับโอ้ดีที่ว่าไม่โดนเป่าฟาวชาร์จผู้สาประตูนะครับลูกนี้ผมดูว่าเป็นลูกแฟชั่นแฟชาร์จนะครับเพราะว่าบอลจังหวะเข้ามาในชาตรีไม่ได้ชาร์จเนี่ยชาตรีนี่คือเจตนาที่หม่งบอลเลยครับเซฟกี้ตัดเซฟกี้ไหลมาลูกนี้พลิกมาได้สุริชาติจิ้มต่อไปครั้งหนึ่งแล้วเปิดเข้ามาซัดเลยครับลูกนี้แต่ว่าไม่เข้าประตูครับโอ้โหลูกนี้ประตูโล่งๆเลยครับแต่ว่าตีเสมอไม่ได้นะครับบางกอกคลาสโอ้โหไม่ล้ำด้วยครับวันนี้เป็นพิชิตเกษโรนะครับล็อกเข้าซ้ายแล้วปั่นเลยครับบอลโค้งแต่ว่าโค้งไม่พอครับโอ้โหบอลนิดเดียวครับปั่นโค้งด้วยซ้ายทุกคนพลาดหมดแล้วครับโอ้โหนี่หมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับอุกฤษครับเกือบจะตีเสมอ 4-4 ครับนี่เป็นวันที่ก็บอกแล้วนะครับวันนี้บอกถ้าราชบุรีถ้าบางกอกกลาสออกจากสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีไปโดยที่ไม่มีคะแนนวันนี้เป็นวันที่เจ็บปวดมากเปิดขึ้นมาสนใจครับลุยต่อสักจ่ายง่ายมากนะครับมาที่ยาโลคุณดีต่อมาครั้งหนึ่งแล้วปั่นโค้งโอ้โหเกือบครับเกือบจะฮุกเหมือนกันนะครับโอ้โหลูกปั่นของจาโร่ครับชองหนึ่งจาโร่ดูครับเล่น 1-2 กับเพเปตี้ครับว่าดูบอลวันนี้ปั่นโค้งกันหลายคนเลยครับจังหวะยิงนี่เจอลูกสวยๆให้เห็นโอ้นี่วันนี้ถือว่าเป็นแมตช์ออฟเดอะวีคเลยครับของฟุตบอลโยต้าไทยลีกนะครับเพราะว่าเล่นกันสนุกมากเลยครับคู่นี้ยิงกันไป7ประตูนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้นี่ครับคือราชบุรีมิดผลเนี่ยโดนไปก่อนครับ 0-2 นะครับตามหลังอยู่ 0-2 แต่ว่าก็สามารถที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับในตอนนี้มันนำอยู่ 4-3 แล้วก็จะเปลี่ยนตัวนะครับจะเอาอดิศักดิ์ศรีกำปังออกครับอาทิตย์ศักดิ์ศรีกำปังส่งผู้เล่นหมายเลข3ลงสนามใหญ่นินวงนี่นะครับเอาใหญ่นินวงลงมาเล่นแทนนะครับเอาตัวเก่าลงมาขู่บ้างนะครับเอาใหญ่นินวงลงมาเดี๋ยวก็เมื่อตอนวันศุกร์นะครับก็มีจับสลากประกบคู่รอบ32ทีมไทยลีกคัพนะครับว่ามากอกกลาสก็จะเล่นกับการท่าเรือนะต้องบวกทะเยอทะยานการท่าเรือใช่ครับก็เล่นกันวันที่8มิถุนายนนะครับโอ้ ECG เมืองทองตอนนี้เอ้าโอ้โหสุรชาติสาลีพิมพ์โดนจนได้ครับเนี่ยนะครับลงมานี่โอ้โหนี่นะครับคือวันนี้ผมบอกแล้วว่าเก็บอารมณ์ต้องเก็บอารมณ์ให้อยู่นะครับถ้าเก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วเนี่ยซึ่งกอดตามหลังอยู่แค่ประตูเดียวก็กลายเป็นว่าลูกนี้เนี่ยไม่ได้เลยไปดับเครื่องชนใส่เฮปาตี้ครับแล้วเนี่ยไปงัดลูกบอลอย่างนี้ด้วยครับไม่พอใจด้วยก็โดนใบเหลืองไว้ก่อนอีกแล้วครับ2ใบเหลืองก็ทำให้ผู้เล่นของบางกอกกลาสเป็นรองนะครับ
ีมกำลังจะมีโอกาสจริงๆยังมีโอกาสจนสิบนาทีนะฮะมีโอกาสยิงประตูตีเสมอได้แล้วไปมาเนี่ยพอมาเสียสุรชาติไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยกลายเป็นในตอนนี้เนี่ยเสียเปรียบทั้งประตูเสียเปรียบทั้งผู้เล่นครับเสียเปรียบสองอย่างเลยครับแล้วคู่ที่แข่งเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับ SCG เมืองทองนำศรีสะเกษ3ประตูต่อ0คือวันนี้เนี่ยคู่ของ SCG เมืองทองกับศรีสะเกษเนี่ยเล่นกันที่สนาม SCG Stadium นะครับบ้านของ SCG เมืองทองไม่ใช่บ้านศรีสะเกษครับต้องเรียนให้ท่านผู้ชมไปทราบครับในตอนนี้ต้องรวบรวมสมาธิแล้วลองยิงดูนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับลาซารุสเคมบี้เดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็มีโปรแกรมเตะนะครับบางกอกกลาสนั้นก็ไปเยือนเชียงรายนะครับที่ SCG เมืองทองที่เมื่อสักครู่นี้นำอยู่ 3-0 ก็จะไปเยือนบุรีรัมย์เป็นบิ๊กแมตช์กลางสัปดาห์แล้วก็ข่าวมาว่าตั๋วนั้นขายเกลี้ยงแล้วด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งมีข่าวว่าทางบุรีรัมย์นั้นขายทาง SCG นั้น300กว่าใบเท่านั้นเอฟตี้เฟรนเดสเอฟตี้เฟรนเดสสุดเข้าไปยิงแต่ว่าลูกนี้ขึ้นไปก็ยิงเบาเกินไปนะครับมาล้มตัวคว้าได้ก่อนสเกมบีเบิ้ลทำได้สวยในตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสปริตนะครับของบางกอกกลาสเนี่ยนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนปังเลยครับใหญ่นินลงครับคือตัวอาจจะไม่ใหญ่เท่าชื่อแต่ว่าใจใหญ่ครับจังหวะนี้ได้เปรียบไหมครับราชบุรีขึ้นเข้ามานี่จะให้กับทางลูคัสแต่ว่าเก็บบอลไม่ได้ครับลูคัสขึ้นสูงเลยครับพวกกองหลังตอนนี้เสียเป็นเสียครับนะครับทุกตามภาษาฟุตบอลก็คือเสียเป็นเสียตอนนี้เพราะว่าทีมก่อนนั้นตามหลังอยู่นะครับแล้วก็ผู้เล่นก็เหลือน้อยกว่าด้วยทุ่มเร็วไม่ได้ครับศิลาเสียบศิลาอีกครั้งหนึ่งกระจายเข้าในเฟรนเดสค่อยถอยมาเอกลักษณ์จากสั้นยาโลไปได้ไหมเอาไปได้ครับแต่ว่าไปเปิดปุ่มยังไม่ได้ครับยาโลนะครับไปเปิดปุ่มใส่ครับเล่นเร็วเกรจิกแต่ว่าก็เพื่อนน้อยครับต้องเลือกจ่ายให้กับคนที่คลองบอลดีๆครับเซเจฟสกี้สมิธปิดไปขึ้นทางซ้ายผมขึ้นไปช่วยเติมเกมลุกแล้วนะครับผ่านครับคนที่จ่ายเข้ามาก็เก็บได้ลองซัดก็จะเหมือนเดิมครับลูกยิงของดังดาโก้ทาเชฟสกี้ไม่แม่นนะครับจังหวะที่แตะมาให้นะครับแล้วทาเชฟสกี้ครับแม่จับบอลแล้วซัดคราวนี้ไปงัดใต้ลูกนะครับคือวันนี้แถวแรกมันไม่มีโอกาสครับดังนั้นต้องอาศัยจังหวะที่ยิงจากแถวสองนะครับซึ่งจะต้องยิงดีนะครับถ้าเกิดทาเชฟสกี้มีโอกาสยิงสามครั้งยิงโด่งข้ามกาใบเหลืองหรือเปล่านะครับทางอุกฤษน่าจะโดนใบเหลืองครับอุกฤษบงมีมาเนี่ยนะครับน่านะครับโดนใบเหลืองไปครับข้อหาถ่วงเวลาที่การสนามในราชบุรีมิตรผลเตรียมที่จะเปลี่ยนสำรองลงมาอีกคนครับเลข24นะครับว่าไงครับเอาใครออก
เลขส่งเลขผิดหรือเปล่าส่งเลขผิดหรือเปล่าเอาใครออกคืออาจจะเลขอาจจะเป็น23ก็คือยันนิกยันโลแต่ว่ายันนิกเนี่ยเพิ่งจะลงไปอ้าวแต่ว่ายังไงครับเห็นเดินออกมาเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนใครยันโลได้เก็บหรือเปล่าถ้าเก็บแล้วก็ถ้าออกคือออกเพราะว่าเจ็บแน่นอนใช่ครับจะเจ็บจังหวะที่โดนยันใส่เลยครับก็เปลี่ยนครับเอาหนุ่มสมบัติโยธาลงมาส่งผู้เล่นหมายเลขเก้าลงสนามนักหนุ่มสมบัติโยธาโอ้โหนี่ถ้าไม่เห็นชื่อนึกว่านักเตะญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีนะช่างผมมานี่เหมือนเลยดูลักษณะนี่เหมือนกับพวกเคป๊อปมากกว่าก็อย่างนี้ยันโลครับโดนเปลี่ยนออกไปครับยืนยันอีกครั้งนึงครับมีเซ็งมากคือต่อบอลในช่วง15นาทีแรกของบางกอกกลาสนี่เหนือกว่าราชบุรีนะครับแต่เกมก็หายไปเลยครับหลังจากโดนตีไข่แตกไปล้มเองนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องชมนะครับต้องขอชื่นชมสปริตนะครับของนักเตะทางราชบุรีเป็นผลทุกคนครับสู้เต็มที่เลยนะครับแล้ววันนี้4ประตูที่ยิงได้เนี่ยคือสายสะอาดมากครับสายสะอาดจริงๆไปเช็คกี้เปิดขึ้นมาทางกราบขวาตรงนี้ไปไม่ได้ต้องร้อยขึ้นมาเติมปั่นเข้ามาหน้าประตูตรงนี้แต่ว่าหลังของลาบุรีรอครับนัทธนัทวุฒิหลอกสวยมากเปิดบอลแล้วจะสวนกลับเร็วลูคัสให้มาเลยครับตอนนี้หลุดเลยครับหลุดขึ้นมาแล้วยิงเข้ามาติดโอ้โหออกมาเซฟเอาไว้ได้ครับวันลบไม่ได้ประตูที่5ครับลาบุรีมิดผลโอ้ต้องชมนะครับวันลบออกมาลูกนี้เซฟดีมากครับอันนี้ครับปลุกต่อเอเวอร์ตี้เฟรนเดสเอเวอร์ตี้เฟรนเดสยังเก็บได้วันนี้แมนออฟเดอะแมตช์เอาไปเลยครับเอเวอร์ตี้เฟรนเดสคือยังไงก็ต้องให้เขานะครับก็มาทำฟาวนะครับอาวุธแล้ววันนี้จริงๆทางสโมสรราชบุรีเนี่ยน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงให้เขานะเป็นโทรฟี่หรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับโอ้ไม่ลูกนึงข้ามปากมานะครับจะให้กับลาซอสคานบี้แล้วก็อย่างประกบได้ดีนะครับศิลาสกัมปังทุกเตลปั่นโค้งมาหน้าประตูลูกนี้แต่ว่าก็ยังติดอภิวัตซัดอีกครั้งนึงคราวนี้ยังบังดีครับเอาบอลลงได้แต่ว่าจับบอลไม่ดีแตะแล้วไปเลยครับมาเลยครับตอนนี้จังหวะสวนกลับเร็วใหญ่มินบงใหญ่ตรงนี้ต้องล็อกกลับมาก่อนแต่ว่าช้าไปครับผู้สิงยังให้ไปลูกทุ่มนะครับของทางราชบุรียังเผาเวลาได้ต่อเนื่องนะครับเจอสุกรคราวนี้ไม่ผ่านครับคือเฮเบตี้วันนี้อาจจะได้เป็น Player of the Week หรือไม่ก็ Player of the Month ของราชบุรีได้ผมให้เป็น Player of the Year ดูครับให้ดูเลยครับลุงจริงๆแต่ว่าต้องชมนะครับว่าตำแหน่งของทางวันลบนี่ครับเยี่ยมจริงๆครับผู้เสียประตูของบางกอกกลาสโอ้โหจังหวะที่ลุยมานะครับเฮเบตี้นี่ครับประตูที่ได้นะครับดูจังหวะจ่ายของจาโร่นะครับประตูที่2นะครับโอ้โหอันนี้คือการทำแฮตทริกด้วยการยิงฟรีคิกครับในทีมงานถ่ายทอดสดของเรานี่เอามาให้ชมเลยนะครับครับผม3ประตูเลยนะครับก่อนที่จะผู้สินเนี่ยปัดลงบินครับเนี่ยครับวันนี้3ประตูและประตูที่50ของเขานะครับน่าได้ไปแล้วเรียบร้อยด้วยใช่ครับตอนนี้สรุปแล้วได้ยิงไป52ประตูนะครับในลีกในตอนนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ทุ่มไปเร็วนะไม่ว่าอะไรหรอกเล่นให้ทุ่มนี่ถ้าเป็นสโมสรอื่นเขามีลูกปั้นเนี่ยนะใช่เป็นลูกปั้นของเอเวอร์ตี้เฟรนเดสเนี่ยอาจจะเป็นลูกปั้นเล็กๆใช่ครับดูว่าทางราชบุรีนั้นให้อะไรนะครับอาจจะเป็นที่เราบอกเป็นอาจจะเป็นโอ่งทองกดจุดอันนี้แต่งมากปีชนกต้องคืนให้
มันลบมันลบแตะเปิดเองครบ5นาทีนะครับท่านผู้ชมนะครับติ๊กไปได้ยังไม่จบยังไม่จบครับลูกนี้ยิงมาแต่ว่าโดนบล็อกเอาไว้นะครับโอ้โหตัวนภัทรนะครับจะมีปัญหาจังหวะสวนกับเร็วเดี๋ยวสมาธิไม่ได้นะครับตอนนี้นำอยู่ 4-3 ยังมีอะไรเกิดขึ้นได้หมดมงชงมาแต่ว่าเอาบอลมงบอลย้อนหลังไปนิดหนึ่งครับไม่ถึงเอเรโรเรเกสขึ้นมาแล้วครับตัวสำรองนะครับสปัตโยธาปิดริมเส้นนะครับไปกับลูคัสลูคัสจะให้หรือเปล่าลูคัสนู่นเลยครับจ่ายไกลมายังเก็บได้แต่จับบอลจังหวะแรกไม่เลยเสียบอลให้ทางมังกรกลาสไปยาวอันนี้เซฟสกี้ถ้าเซฟสกี้เชิงดีนะครับแต่เซฟสกี้จะคุมจังหวะดีแต่ว่าช้าไปนิดหนึ่งแต่เซฟสกี้แล้วจะไปได้ไหมเปิดไม่ได้ก็ต้องให้เพื่อนเปิดให้เปิดเข้ามาไม่มีใครเลยถ้าเกิดว่าข้างสนามมีตัวเล่นของราชบุรีนั้นตรงพยาบาลอยู่นะครับโอ้โหนี่นอนพับอยู่เลยนะครับหมายเลข17นะครับเอกลักษณ์นะครับวันนี้วิ่งมากนะครับเอกลักษณ์ทองกลิ่น90นาทีหมดไปแล้วครับอยู่ในช่วงทดเจ็บนะครับ5นาทีซึ่งจะผ่านพ้นไปประมาณนาทีครึ่งถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดจริงๆครับของทางสโมสรราชบุรีมิตรผลนะครับอันดับนี้มีสิทธิ์เปลี่ยนเลยนะครับวันนี้ถ้าชนะนะครับครับทิ้งมาตัดบอลได้แล้วจะตายต่อสู้ความใหญ่ของทางปิยชนกไม่ไหวขึ้นมาเติมเกมรุกกับปิยชนกปิยชนกไปเองนะครับไปเองแล้วตัดสินใจไม่แน่นอนครับจะเปิดแล้วจะยิงโดนสวนเลยครับนัทวุฒินัทวุฒิสมบัติโยธาทิ้งยาวขึ้นมาตรงนี้ไม่มีใครอย่างน้อยก็ยังยึดสถิติไม่แพ้ในบ้านครับราชบุรีตรงนี้ในบ้านยังแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าถ้ารวมแล้วก็มีแพ้ไป2นัดนะครับนี่คือการแพ้นอกบ้านทั้งนั้นครับปีนี้เนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่นี่ครับฟุตบอลลีกกับฟุตบอลถ้วยนะครับครับเห็นครับใช่ครับที่ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ขณะที่ฟุตบอลลีกครับในตอนนี้โตโยต้าลีกครับนั้นตกรอบไปแล้วครับไม่ไหวครับเอกลักษณ์คงจะให้เพื่อนเล่นก่อนแล้วขึ้นมามองลูกนิดโอ้โหเกือบเหมือนกันนะครับแต่ยังดีที่มองไปได้เบาไปนิดนึงจังหวะเปิดต้องดูครับว่าคนที่สอดขึ้นมานี่โอ้โหนี่ขึ้นเทคตัวเหนือกว่าแนวรับด้วยนะครับสุวรรณพัฒน์สุวรรณพัฒน์ครับสุวรรณพัฒน์ผิดแก้ลงมาฝืนต่อนะครับเอกลักษณ์ยังไงก็ต้องเล่นนะครับคือตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยครบเลยป่ะครบ3คนแล้วนะครับหมดโควต้าแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแล้วนะครับในตอนนี้ในสนามนี่เหลือ10คนเท่ากันเซฟสกี้เซฟสกี้ไหลมาครับตรงนี้ครับล็อกเข้านายแล้วปานมาแต่ว่าก็ยังมีเอ้าโมงไม่ดีทั้งที่ไหลมาสวยมากแล้วล็อกเขาสวยมากยิงมาเซฟเอาไว้ได้ครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โด่งข้ามคานเลยครับแล้วก็สกายบี้ไม่ได้ครับตีเสมอไม่ได้โอ้โหดูครับโมงเคลียร์บอลไม่ขาดมาเข้าทางเซฟสกี้ไหลมาให้ลูกนี้สวยมากแล้วล็อกเข้ามายิงหรือติดมือครับอุกฤษวงมีมาเซฟเอาไว้ได้แล้วลาซัสแคนบี้เซฟยิงอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ยิงโด่งข้ามคานแต่ขาไวมากๆครับอาเรียลโรดิเกรสครับโอ้ล็อกคล้องเข้ามาด้วยขวาแล้วใส่ด้วยขวาเลยครับไปติดเซฟแต่ว่าแม่คนที่ซ้ำหน้าผิดหวังกว่าครับ
พยายามจะเอาให้หนีตัวผู้เล่นของราชบุรีแต่ว่ากลายเป็นเหินข้ามคานไปโอ้ยังมีลุ้นจนหยาดสุดท้ายจริงๆครับบางกอกกลาสโอ้โหนี่นี่กุกฤทธิ์วงมีมานี่มาช่วยเลยนะครับช่วยทีมแบบบุกจริงๆเต่าลุกหมดเวลานะครับ